ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นอกจากการวาแงแผนการเดินทางจะไปเที่ยวที่ไหนเมื่อไหร่นะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องประกันภัยอุบัติเหตุนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับอย่างเมืองไทยประกันชีวิตนะครับได้มอบประกันภัยอุบัติเหตุที่ชื่อว่าอุบัติเหตุ สุขเทศกาลสุขใจประกันภัย100%เนะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับคุณสาระล่ำำําซากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนครับได้มอบรมทันประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจประกันภัย100นะครับให้กับ ตำรวจจราจรและอาสา,าจราจรครับของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารห้วยขวางและพหลโยธินทุนประกันรวม13ล้านบาทครับพร้อมทั้งมอบหมวกกันน็อก ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโปรดเกตเชษฐารามในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561ครับปีใหม่เดินทางปลอดภยัยประกันภัยห่วงใยคุณครับโดยมีดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยให้เกียรติร่วมในพิธีมอบที่สำนักงานของคอปอด้วยครับ